ขออนุญาตเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสู่คลินิกอาทูอาของเราในวันนี้นะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมศาสตราจารย์สมบูรณ์เทียนทองนะครับจากภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลคลินิกตอนบ่ายนี้ทั้งบ่ายเลยนะครับซึ่งคลินิกของเราก็อย่างที่มีชื่ออยู่บนจอนะครับว่าเราจะดูแลในเรื่องของการเขียนผลงานวิจัยให้ถึงดีเด่นนะครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของคลินิกในวันนี้นะครับซึ่งก็ได้วิทยากรผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเขียนงานวิจัยอาทูอามาร่วมเวทีในวันนี้ถึง4ท่านด้วยกันนะครับก็จะขอแนะนำวิทยากรก่อนนะครับเริ่มจากสาวๆสุภาพสตรีก่อนนะครับท่านแรกที่สาวที่สุดสวยที่สุดในเวทีนี้นะครับเป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่ภาควิชาพยาธิวิทยานะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาจารย์ก็จบแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ศิริราชเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อวุฒิบัตรของพยาธิวิทยาที่ศิริราชมีเฟลโลดีกรีที่ต่างประเทศทางด้านของพยาธิวิทยาที่อเมริกาด้วยนะครับถ้าเราพูดถึงอาทูอาก็จะต้องบอกว่าศิริราชใช่ไหมครับอาจารย์จะเป็นยังเจเนเรชันที่จะได้รับการสืบทอดสายเลือดอาทูอาในอนาคตตอนนี้กำลังอยู่ในระยะของการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับอาจารย์ก็เป็นกรรมการประกวดด้วยในปีนี้เหมือนกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็ขอแนะนำนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอนัญญาพงษ์ไพบูลย์นะครับสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งถัดมานะครับก็เป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับอยู่ที่เมืองในตำนานนะครับโรงพยาบาลลับแลจังหวัดสาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจบปริญญาโทพยาบาลจากเชียงใหม่นะครับปริญญาเอกทางด้านของศิลปศาสตร์พัฒนาสังคมนะครับที่นเรศวรนะครับอาจารย์ก็เกี่ยวข้องกับงานอาทูอามาหลากหลายมิติเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดูแลโปรเจกต์ต่างๆเป็นวิทยากรอบรมอาทูอาอบรมทางด้าน KM ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาทูอานะครับรวมทั้งเป็นกรรมการประกวดผลงานของระดับประเทศด้วยนะครับก็ขอแนะนำนะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผาสุกแก้วเจริญตานะครับขอคนใกล้ๆผมก่อนเรียงตามอายุนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลบางว่านะครับจังหวัดนครพนมนะครับก็จบปริญญาโททางด้านของพยาบาลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอันนี้ก็ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอาทูอามายาวนานนะครับทางด้านของการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเป็นโคชชิ่งนักวิจัยเป็นผู้วิพากษ์ผลงานวิจัยเป็นกรรมการตรวจประเมินอาทูอาของระดับเขตระดับประเทศมาหลายปีนะครับก็ขอแนะนำนะครับอาจารย์สุภัสสมจิตสกุลนะครับท่านสุดท้ายท่านที่4เนี่ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการอาทูอามายาวนานนะครับท่านเป็นสัญญาแพทย์นะครับตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าพูดถึงอาทูอาของท่านก็ทำมาตั้งแต่เรียกว่ารุ่นบุกเบิกอาทูอาประเทศไทยตั้งแต่ปี51นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับรวมทั้งเป็นกรรมการตัดสินพิจารณาตัดสินผลงานอาทูอามาตลอดทุกปีเหมือนกันนะครับท่านก็ยังเป็นวิทยากรเกี่ยวกับอาทูอาในภาคตอนออกเฉียงเหนือมายาวนานเรียกว่านับจำนวนครั้งไม่ถ้วนนะครับเพราะนั้นประสบการณ์ของท่านก็เรียกว่าเยอะมากนะครับตามอายุของท่านนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับอาจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์สงวนวงวานครับอันนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการเขียนนะครับมันก็จะอาจจะต้องมีการท้าความนิดๆหน่อยๆก่อนว่ามีอะไรที่จะพูดถึงก่อนที่จะไปถึงการเขียนนะครับอันแรกเลยก็คือในเรื่องของการจัดกลุ่มประกวดนะครับนี่ก็อยากจะเรียนเชิญอาจารย์สุภัสให้ความเห็นนิดหน่อยว่าการจัดกลุ่มเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็มีกี่กลุ่มยังไงครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเรื่อง
เรื่องการจัดกลุ่มของกลุ่มอาตวานี่มีพัฒนาการนะครับพัฒนาการแต่เดิมเรื่องกลุ่มของอาตวานี้มีไม่กี่กลุ่มแต่หลังจากที่เราที่เห็นนะตรงที่กลางเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่คือว่าเราพบว่าเวลาเราประชุมกันเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างในภายในกลุ่มก็เลยทางคณะกรรมการกลางนี่ก็ได้มีการจัดกลุ่มแต่เดิมมันก็จะมีประมาณปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมินะครับแล้วก็เรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมแต่เดิมนะครับแต่พอหลังๆนี้ก็จะมีการจัดแยกกลุ่มมาก็จะเป็นเรื่องของความเรื่องสนับสนุนบริการเรื่องสนับสนุนบริหารการศึกษาเรื่องบริหารมาด้วยซึ่งเป็นเกิดวัตถุประสงค์จริงคือแยกกลุ่มออกมาให้มันชัดเจนขึ้นแล้วทำให้เกิดช่องทางของผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะด้านสามารถส่งเข้ามาได้ครับอาจารย์ครับครับมันก็จะลดเป็นการลดไบแอสในการพิจารณาด้วยเพราะว่าบางทีถ้าอยู่ primary แล้วมาแข่งกันระดับมหาลัยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนนักมวยคนละรุ่นกันนะเวลาตัดสินชกกันก็จะแพ้ไปหมดอะไรประมาณนี้เพราะนั้นก็คือความเป็นธรรมของนักวิจัยด้วยแล้วอีกอันหนึ่งสุดท้ายคือกรรมการพอเรื่องมาหลายร้อยเรื่องนะกรรมการจะอ่านทั้งหมดก็ไม่ไหวเพราะนั้นก็การที่จัดกลุ่มพวกนี้ก็จะช่วยกรรมการทำงานสะดวกขึ้นนะครับและอาจารย์มีการให้คะแนนมีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับครับแต่เดิมก็คงต้องพูดถึงว่าคำว่าอาทวาก่อนอาทวานี้มันก็จะมีเกณฑ์อยู่มีเกณฑ์ที่คัดมาก่อนที่เราจะเริ่มที่จะพอมีผลงานเข้ามานี่กรรมการทั้งหมดก็จะดูก่อนว่าเป็นงานอาทวาหรือเปล่าก็จะมีเงื่อนไขอยู่4ข้อข้อแรกก็คือว่าโจทย์วิจัยเนี่ยเป็นโจทย์วิจัยที่หน้างานหรือเปล่าอันที่2ก็คือว่าผู้วิจัยเนี่ยเป็นผู้วิจัยหลักในงานหรือเปล่าอันที่3ก็คือผลการวิจัยเนี่ยนะครับผลการวิจัยนี้เกิดขึ้นกับงานแล้วก็การเอาไปใช้นะครับดังนั้นเกณฑ์ที่จะไปใช้เนี่ยก็จะเป็นแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนของกระบวนการวิจัยแล้วก็ส่วนของผลลัพธ์ที่ไปใช้ส่วนกระบวนการการวิจัยเนี่ยก็จะประมาณคะแนนก็จะประมาณนี้แต่ว่าในขั้นตอนของการวิจัยจริงๆการคัดกรองจริงคือว่ากรรมการทั้งหมดเนี่ยจะต้องเอางานทั้งหมดไปอ่านนะครับแต่เดิมก็ต้องเอางานทั้งหมดไปอ่านแล้วก็มากรองก่อนซึ่งเดี๋ยวอาจารย์วิสิทธ์จะพูดถึงไปกรองก่อนว่าเป็นงานอาทุอาหรือเปล่าพอเป็นงานอาตัวหรือเปล่าแล้วค่อยมาเข้าสู่ของกระบวนการการให้คะแนนครับให้คะแนนเสร็จแล้วแต่ละกรรมการแต่ละท่านก็จะให้คะแนนแต่ว่าสุดท้ายจริงๆก็คือกรรมการทุกท่านก็จะเอาคะแนนนั้นมาถกกันเพราะว่าตามประสบการณ์ที่เคยตั้งมีกรรมการวินิจฉัยการให้คะแนนหรือคัดเลือกนี่เพราะว่ามีบางส่วนกรรมการบางท่านไม่ถนัดในบางเรื่องท่านก็ให้คะแนนในส่วนนั้นค่อนข้างต่ำแต่พอมานั่งคุยกันพบว่างานเหล่านี้เป็นงานที่มันเป็นสามารถอธิบายในเชิงวิจัยเชิงกระบวนการการวิจัยได้ทางอาจารย์ท่านนั้นก็มาช่วยแล้วก็ช่วยกันปรับแล้วก็ให้เกิดผลงานนั้นให้เป็นผลงานที่เราคัดเลือกได้ครับอาจารย์ครับแล้ว8กลุ่มเนี่ยจะมีเกณฑ์ให้คะแนนเหมือนกันไหมหรือมีการแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆน่าจะมีความแตกต่างครับอาจารย์ครับเพราะว่าในบางส่วนเช่นในส่วนของนวัตกรรมในส่วนของด้านการบริหารนี่เขาก็จะดูในส่วนนั้นดูแล้วทำงานมันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นครับโดยเฉพาะนวัตกรรมนี่ก็คือเขาจะมองเรื่องของการที่นวัตกรรมต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์เพราะที่ผ่านมานี่เราจะมีปัญหาเรื่องการให้คำจำกัดความเรื่องนวัตกรรมเราก็จะให้คำว่านวัตกรรมนี่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอาจารย์ครับเพราะนั้นก็จะเห็นคะแนนว่าจะมีช่องคะแนนเราจะให้เป็นช่วงคะแนนเพื่อที่จะให้แต่ละกลุ่มกรรมการแต่ละชุดเนี่ยเขาได้เลือกให้เหมาะกับบริบทของเขาอย่างเช่นว่าปฐมภูมิเนี่ยการนำไปใช้ประโยชน์อาจจะให้คะแนนน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการให้คะแนนสุดท้ายก็อยากจะเรียนเชิญอาจารย์วิสิทธิ์ เพิ่มเติมในส่วนที่อาจารย์คิดว่าในกระบวนการประกวดกระบวนการคัดเลือกทั้งหลายเนี่ยมันมีประเด็นไหนบ้างที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมเพื่อก่อนที่เราจะไปถึงงานเขียนนะครับอาจารย์เชิญครับดังเลยไหมครับพูดเลยนะครับคือนี่ยังบัตรนะนี่โอบัตรแล้วครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ปีแรกๆก่อนที่จะมีอาทัวร์เราก็ประชุมกันในปี50แล้วก็ตอนนั้นเราก็คุยกันว่าเอ๊ะกิจกรรมที่จะทำอาทัวร์ประเทศไทยน่าจะมีอะไรก็มีเรื่องหนึ่งคือการประชุมประจำปีนี่ในการประชุมประจำปีเนี่ยเราก็มีประเด็นว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราประกวดเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อะไรเหมือนกับของกระทรวงเหมือนกับของวิชาชีพอื่นๆไหมนี่ก็ได้พูดคุยกันบอกเอ๊ะไม่ใช่นะเราไม่อยากให้เป็นการแข่งขันเราอยากให้คนที่มีเรื่องดีๆที่คิดว่าใช้แล้วได้ประโยชน์จริงๆอยากมาเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ให้เพื่อนๆที่อยู่จังหวัดเดียวกันหรือจังหวัดอื่นๆเนี่ยได้เห็นแล้วก็เอาไปใช้บ้างผลก็จะเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยขยายวงกว้างออกไปนั่นเป็นเจตนาครั้งแรกเลยนะเราไม่อยากให้เป็นการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยก็จะพยายามเลือกเฟ้นนะครับแล้วก็เลือกเรื่องที่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในตอนแรกนะครับแล้วก็ขออนุญาตใกล้ๆหน่อยฮะเพราะว่าแก่แล้วนะครับแล้วก็มีที่สำคัญคือเราจะเน้นวิธีคิดว่าเอ๊ะคิดออกมาได้ยังไงนะวิธีกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งถ้าใครติดตามอาทูมาจะเห็นว่าวิธีคิดในการแก้ปัญหาเนี่ยมีหลากหลายหลายวิธีนะครับอันนั้นคือเราต้องการวิธีที่ต่างไปที่เขาคิดว่าคิดเป็นนอกกรอบเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้เกิดแนวคิดในการคิดนอกกรอบเพราะอย่างเมื่อช้าถ้าใครฟังอาจารย์โคมาสอาจารย์บอกรูทีนก็ทำไปเรื่อยๆจนเกิดความเบื่อหน่ายคือไม่ได้คิดออกนอกกรอบงั้นกระบวนการตรงนี้ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่คิดออกนอกกรอบอย่างเช่นกิจกรรมบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยเอ๊ะแต่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะงานวิสัญญีอยู่แต่ในห้องผ่าตัดเกิดคิดออกมานอกห้องมาจัดเป็น OPD นอกอย่างเงี้ยซึ่งไม่เคยมีใครคิดแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเน้นนะครับแล้วก็ไม่อยากเน้นเรื่องแข่งขันเพราะพอแข่งขันปุ๊บบางคนก็มีอะไรตุกติกบ้างอะไรปีที่2ที่3เราถูกร้องเรียนว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยคนที่ส่งไปดูงานโรงพยาบาลเค้าแล้วก็เอาไอเดียเข้าไปทําอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความซื่อสัตย์ในการทำมีเจตนาที่อยากจะช่วยกันมาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีๆเพื่อให้สังคมเราเนี่ยดีขึ้นเพื่อให้การดูแลคนไข้เราดีขึ้นอันนั้นคือเจตนาจริงๆของการที่มีการประกวดนะครับอันนี้อยากเรียนให้ทราบแล้วก็จริงๆเนี่ยเราก็อยากให้คนส่งเรื่องเนี่ยได้คิดก่อนที่จะส่งเนี่ยว่าเอ๊ะ R2R มันไม่เหมือนกับอย่างอื่นเนาะลองดูหน่อยว่าเรื่องตัวเองเนี่ยแหมมันใช้ได้จริงป่าวมันดีจริงป่าวเราหลอกกรรมการหรือเปล่าเนี่ยถ้าซื่อสัตย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้หน่วยงานช่วยดูนิดนึงว่าเออเรื่องนี้เออจริงๆเว้ยมันนำมาใช้มันได้ประโยชน์นะสมควรในการเผยแพร่ให้คนอื่นเพราะมันจะเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นมาแน่อย่างเงี้ยอยากให้อย่างเงี้ยส่งให้คัดเลือกภายในกันเองก่อนแล้วก็ส่งนะครับอันนี้เป็นเจตนานะครับตอนนี้ถัดให้ถัดไปแล้วก็การคัดกรองอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สุภัทรได้แจ้งให้ทราบแต่ผมเพิ่มนิดนึงในข้อที่สองก็คือว่าคนทำวิจัยเราอยากให้เป็นเจ้าของงานจริงๆเพราะอะไรเพราะตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดผลในข้อที่4ได้เพราะว่าตัวเองที่เป็นเจ้าของงานเนี่ยเห็นปัญหาแล้วอยากแก้แล้วทำแล้วแก้เนี่ยก็ต้องเอากลับมาใช้แน่ๆข้อ4จะเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าประชุมอะไรที่ไหนก็ตามปรากฏว่าเสร็จแล้วไปไม่เคยมีการเอาผลงานนั้นมาใช้แม้แต่เจ้าของเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอยากเน้นข้อที่2แล้วก็ธรรมเนียมเราเนี่ยก็มักจะทำเสร็จก้าวชื่อหัวหน้ามาใส่เป็นหัวหน้างานอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะเราอยากได้ของดีๆแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีกระบวนการถ้าเราไม่แน่ใจเราโทรไปตรวจสอบข้อมูลนะครับมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยมีประสบการณ์ว่าโทรไปมันเป็นชื่อคุณหมอเนี่ยเป็นหัวหน้างานตรงนั้นน่ะพอโทรไปก็บอกว่าเนี่ยโทรจากอาทูอาเขาก็บอกอาทูอาไหนเนี่ยบอกอันเนี้ยที่คุณหมอได้ส่งเรื่องนี้ก่อนเอ๊ะโอ้ผมส่งเรื่องไปด้วยเหรอครับอย่างเงี้ยนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าลูกน้องทำให้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่อยากให้เกิดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนที่จะลงไปถึงรายละเอียดของการเขียนนะครับโอเคมีสไลด์ถัดแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงคือปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ลองวิเคราะห์ดูนะครับวิเคราะห์ความจริงตั้งแต่ปีที่เริ่มแต่ปี51แล้วเราพบว่าเรื่องที่ส่งมาเนี่ยเป็น R ตัว2R ตามไครทีเรีย4ข้อเนี่ยอยู่ประมาณ 10-20% นั่นเองอีก 80% เนี่ยไม่เข้าไครทีเรียนะครับซึ่งผมลองเอาสถิติ2ปีที่ผ่านมาเฉพาะกลุ่มผมดูแลกลุ่มสนับสนุนบริการสนับสนุนบริการก็หมายถึงวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่แพทย์พยาบาลทันตแพทย์นะครับคือเป็นกายภาพบำบัดเทคนิคการแพทย์เอ็กซเรย์เลยก็ตามซึ่งเป็นงานที่สนับสนุนไปในภาคการรักษานะครับตรงนี้ก็ว่าปี57เนี่ยเราเป็นงานที่ไม่เข้าไครทีเรีย4ข้อไอ้เข้าไครทีเรียเนี่ยแค่ประมาณ 28%
ล้วปี58เนี่ยเฉพาะในกลุ่มของผมเนี่ยแค่ 11% เท่านั้นเองสไลด์ถัดไปครับแล้วเราพบว่าในไครทีเรีย4ข้อเนี่ยข้อที่ไม่เข้ามากที่สุดคือข้อที่1ก็คือไม่ได้เป็นปัญหาจากงานประจำเห็นว่าจาก 66% 57มาเป็น 71% นะครับแล้วก็คนที่ส่งเรื่องเจ้าของเรื่องเนี่ยไม่ใช่เจ้าของงานนะซึ่งเราก็มีหลายวิธีที่จะตรวจสอบว่าใช่จริงหรือไม่ใช่นะครับอันที่3ก็คือตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องระเบียบวิธีวิจัยแล้วก็คือเอาคำไม่ตรงนะครับไม่ตรงและการที่4ก็คือดูแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยอะไรหรือไม่ได้พูดเลยว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเราก็ต้องตีความว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกสไลด์นะครับในข้อที่1พอเราย่อยออกมาเนี่ยว่าไม่ใช่ปัญหาจากงานประจำเนี่ยอันที่เยอะที่สุดก็คือเจ้าของเรื่องคาดล่วงหน้าว่าอันนั้นจะเป็นปัญหาเช่นทำกิจกรรมนี้แล้วอาจจะเกิดเรื่องนั้นอาจจะเกิดเรื่องนี้อาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนอาจจะเกิดอะไรคือพูดแบบทั่วๆไปตามทฤษฎีแต่ไม่มีตัวเลขออกมาว่าที่โรงพยาบาลเขาได้ทำกิจกรรมนี้แล้วเกิดแบบนี้กี่รายกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนมากเพราะฉะนั้นถ้าไปบอกว่าคาดว่าจะเกิดนั้นเกิดนี้เกิดนั้นเนี่ยเยอะมากนะครับประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของเรื่องที่ส่งอันที่2คือเป็นเรื่องเกี่ยวโครงการหรือกิจกรรมซึ่งเราคิดว่านี้ไม่ใช่งานที่เป็นรูทีนนะครับอันที่3คืออยู่ในช่วงระยะเวลาของแค่หาปัจจัยหาว่าเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าซึ่งพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบส่งพอทำเรื่องนี้เสร็จแล้วขยับไปขั้นหนึ่งคือแก้ไขปัญหาก่อนแล้วเราก็ค่อยส่งอีกทีเป็นเฟสที่2ที่3ต่อไปนะครับล้านสุดท้ายก็คือว่าอยากรู้ว่าตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะผลเครื่องปั่นหิมะขิดของเราที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันตรงจริงหรือเปล่ามันสแตนดาร์ดหรือเปล่าเอาตอนนี้ไปเทียบกับคนอื่นก็อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดอันว่าคือคุณทำแล้วคุณเกิดปัญหาคุณหาวิธีแก้นะครับอันนั้นเป็นจะตรงประเด็นของอาทูอามากกว่าเห็นครับก็อันนั้นที่เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์วิสิทธิ์ได้นำเสนอเห็นภาพว่าสิ่งที่นักวิจัยส่งมาให้กรรมการอ่านนั้นมันมีจุดบกพร่องอะไรบ้างที่อ่านแล้วจำเป็นจะต้องไปปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้นซึ่งก็แน่นอนว่าถ้ามีจุดบกพร่องเยอะก็โอกาสที่จะได้มานำเสนอในเวทีการประชุมหรือโอกาสที่จะได้รางวัลก็ลดลงไปตามส่วนถูกไหมครับอันนี้จากท่านสุภาพบุรุษ2ท่านไปแล้วนะครับต่อไปก็จะถึงอาจารย์อนัญญาจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เราจะมาถึงเวลาที่จะเขียนงานวิจัยจริงๆแล้วกระบวนการเขียนงานวิจัยเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนยังไงอาจารย์เชิญครับขอบคุณค่ะจะมาเขียนได้มันต้องทำวิจัยมาแล้วครับก่อนจะทำวิจัยก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วางแผนงานวิจัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองคิดดูว่าเราจะตอนที่มาประกวดเนี่ยเหมือนกับเอาของมาขายเราผลิตของมาอย่างนึงอาหารนี่แล้วแต่เราก็จะมาขายให้กับลูกค้าให้กับกรรมการดูว่าชอบไหมอร่อยไหมดีไหมอาจารย์จะให้รางวัลไหมเพราะฉะนั้นของมันต้องดีเราก็ค่อยมาพรีเซนต์ให้สวยงามการเขียนเหมือนการพรีเซนต์นะคะทำขนมออกมาก็มาทำแพ็กเกจจิ้งเขียนเลเบลมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างน่ากินส่งมาอาจารย์วิสิตบอกดูสวยดีเขียนดูดีในภาพแรกที่เห็นต้องแกะดูกินอร่อยดีใช้ได้อย่างเงี้ยผ่านแต่สมมุติแพ็กเกจจิ้งดูดีพออาจารย์แกะลองดูเข้าไปดูเอ๊ะใครเป็นคนทำเอ้าคนทำไม่ใช่คนเขียนไม่ใช่คนทำคนทำไม่ใช่คนเขียนไม่มีใครเอาไปใช้กินก็ไม่อร่อยเอ้ยเมทาโดโลจีทำมาถูกไหมวัตถุดิบสดไหมกินดูแล้วมันแปลกๆอย่างนี้ไม่ผ่านกับอีกเจ้าหนึ่งออกมาห่อใบตองมาดูไม่น่ากินเลยมาส่งให้อาจารย์ผาสุกบอกโอ้ยดูไม่รับไม่เอาไม่รับเลย ข้างในนี่อร่อยแต่อาจารย์ประภัสบอกว่าผมบ้านๆลองแกะดูกินเฮ้ยอร่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของคนห่อใบตองมาที่จะได้ทุนเปิดออกมารับประทานลองมากินเนี่ยมันก็น้อยลงน้อยกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นการเขียนถามว่าไม่สำคัญก็ไม่จริงครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือไอ้ข้างในครับวัตถุดิบของเราต้องดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็เลยมองว่าจะเขียนให้ดีได้เนี่ยของที่เรามีในมือต้องดีเพราะฉะนั้นเราจริงๆแล้วเราอยากทำงานแล้วก็อยากให้มันได้ใช้งานได้ดีอยู่แหละเราก็วางแผนตั้งแต่คำถามวิจัยต้องดีถูกต้องตรงประเด็นครับการดำเนินการวิจัยก็ตามไปตามคำถามนะคะสร้างตั้งวัตถุประสงค์ให้มันสอดคล้องกันแล้วก็
แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานวิจัยของเราเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องเช่นสมมติถ้าเป็นอาหารเราก็อาจจะมีการกระบวนการว่าเราได้วัตถุดิบมาจากที่ไหนทำอย่างไรผ่านไม่มีเชื้อโรคนะอันนี้ค่ะการที่ทำให้ลูกค้าเห็นว่าเอ้ยชิมแล้วอร่อยเนี่ยมันก็ปลอดภัยมันมีกระบวนการที่ถูกต้องมาด้วยอันนั้นคือขั้นตอนการดำเนินแล้วก็เรื่องการสรุปผลแต่จริงๆการเขียนมันเริ่มต้นตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่วางแผนตอนแรกเขียน proposalproposal มันถูกเขียนมาอย่างดีแล้วรอบหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้จะมาเขียนผลงานมันเหมือนกับการเอา proposal นั้นแหละมาดัดแปลงนิดหน่อยให้มันกระชับมันก็เป็นการเขียนรอบที่สองด้วยซ้ำไปใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะตอนนี้ในก่อนที่จะไปรายละเอียดเพิ่มเติมผมขออนุญาตท่านที่อยู่ในห้องนี้นิดนึงว่าบางทีก็จะมีผลงานของท่านโผล่มาโดยไม่ตั้งใจไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้าผมขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันว่าถ้ามีมันเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งที่ต้องขอเจ้าของก่อนนะคือต้องขออนุญาตตรงนี้แล้วกันว่าอยู่แจ็คพอตโผล่ขึ้นมาอ้าวเป็นชื่อเรื่องของผมเองเขาชื่อเรื่องของหนูเองอะไรเนี่ยขออนุญาตตรงนี้นะครับว่าเป็นการเรียนรู้ว่าถ้าเผื่ออย่างนี้เนี่ยจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ยังไงหรือว่าท่านวิทยากรอาจจะให้ความเห็นว่าอันนี้ดีแล้วหรือปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมขออนุญาตตรงนี้แล้วกันนะครับนะก็เราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการนะวันนี้ในคลินิกนี้นะว่าจะเขียนเนี่ยเริ่มต้นยังไงเขียนอะไรแล้วก็เขียนอันแรกเลยเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องชื่อเรื่องนะชื่อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ปัญญาต่อไปอีกหน่อยแล้วกันว่าชื่อเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นเชิญอาจารย์ชื่อเรื่องที่จะมาส่งประกวดเนี่ยไม่ควรจะเป็นชื่อโครงการครับนึกออกใช่มั้ยคะว่าตอนเราทําโครงการวิจัยเราชื่อเราจะยาวเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรใช่ครับเช่นโครงการศึกษาประสิทธิภาพใบส่งตรวจเฉยๆอย่างนี้ว่าไปใช่ไหมคะคราวนี้พอเราได้ผลมาแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อเรื่องตอนที่จะมาประกวดเนี่ยเหมือนชื่อโครงการเราสามารถมาปรับให้มันดึงผลของการวิจัยเนี่ยเอามาใส่เป็นชื่อเรื่องได้เช่นใบส่งถ่ายภาพแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพหรือช่วยแก้ไขปัญหาเหมือนกับเราเอาผลงานวิจัยเนี่ยเอาไปใส่ในชื่อเรื่องเหมือนพาดหัวข่าวอะค่ะเอาให้มันได้คอนเทนต์ในสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยใส่เข้าไปในชื่อเรื่องด้วยข้อที่สองคือกระชับได้อินฟอร์เมทีฟแล้วก็ต้องกระชับไม่เย่นเย้อยืดยาวอะไรมากมายอันที่อาจารย์สมบูรณ์ช่วยไฮไลท์ไว้สีแดงเห็นไหมคะ what it found แปลว่าสิ่งที่พบจากงานวิจัยเนี่ยช่วยใส่เข้าไปในชื่อเรื่องด้วยเราจะไม่ดึงเฉพาะชื่อโครงการมานะคะส่วนคำยืดเยื้อเวิร์นเวิร์ที่คิดว่ามันเป็นสร้อยอาจารย์ใช้คำว่าสร้อยที่แบบไม่จำเป็นเราพอจะนึกออกนะเดี๋ยวต้องดูตัวอย่างว่าจะมีสร้อยยาวๆอะไรเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะใส่เข้ามาเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ได้บอกข้อมูลอินฟอร์เมทีฟอะไรแล้วก็อาจจะทำให้ชื่อมันจะยาวเกินก็จะไม่น่าสนใจไปดูไทยรัฐถ้าไทยรัฐพาดหัวยาวๆนี่เราก็จะไม่อ่านแล้วมันจะต้องคำสั้นๆและสามารถดึงความสนใจได้นะคะครับในอันนี้ในตำราที่เขียนไว้ประมาณนี้ยังมีจุดยังเติมเขาตำรามันยังมีเพิ่มไว้อีกนะในรายละเอียดเดี๋ยวจะเอามาเฉพาะประเด็นสำคัญเพราะนั้นในอยู่2บรรทัดหลังสุดท้ายที่อาจารย์อาจจะไม่ได้ความสำคัญอีกนิดนึงก็คือว่าอย่าเขียนอะไรที่มันยากจนคนอ่านแล้วไม่รู้เรื่องพออ่านไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่สนใจแล้วว่าจะอ่านต่อไปว่าอะไรใช่ไหมแค่ชื่อเรื่องเขายังอ่านเรื่องแปลไม่ออกเลยว่ามันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ชื่ออันนั้นก็ต้องเป็นแบบอันที่อย่างที่อาจารย์พูดประเด็นตะกี้ว่าผลมันคืออะไรผลเนกาทีฟก็ต้องเอาใส่เนกาทีฟนะออกกำลังกายแล้วไม่ได้ทำให้อายุยืนเลยสมมติอย่างเงี้ยมันเนกาทีฟกับคนอื่นนะอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้คนสนใจมาอ่านเหมือนกันหรือว่าออกกำลังกายแล้วอายุยืน120อย่างเงี้ยแปลว่าผลมันโพซิทีฟก็ใส่ผลที่มันดึงดูดคนมาอ่านให้ได้นะครับแล้วยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกแต่ว่าขออนุญาตว่าขอดูตัวอย่างนิดนึงอันนี้ของใครก็ไม่ทราบขออนุญาตแล้วนะครับอาจารย์นันยากับอาจารย์ภาสุขลองดูนิดนึงว่าจะเติมอะไรได้บ้างนะครับในชื่อเรื่องอันนี้มันโอเคหรือยังลองช่วยกันดูนะคะเขาเขียนว่าผลการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคตากระตุกที่ฉีดโบทูลินัมท็อกซินนะคะและมีด้วยว่าในโรงพยาบาล A อำเภออะไรต่างๆนะคะเขาก็จะบอกมาสังเกตว่าเราก็จะได้ข้อมูลส่วนหนึ่งว่าคนไข้ที่เขาศึกษาได้คือคนไข้โรคตากระตุกมาฉีดยาแล้วก็บอกว่าเหมือนกับเขาจะทดสอบเรื่องความเจ็บปวดวิธีการทดสอบของเขาคือประคบเย็นเนี่ยนะคะแต่เห็นไหมคะว่ายังไม่มีผลครับยังไม่มีบอกว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลครับ
ถ้าสมมุติคุณเขียนเพิ่มมาอีกสักนิดนึงว่าการประคบเย็นช่วยลดความเจ็บปวดได้ใช่ครับมากหรืออะไรก็ว่าแต่อันนี้ยังไม่ได้บอกเขาแค่บอกว่าแค่ผลยังไม่รู้ว่าเป็นอันนี้เหมือนชื่อโครงการตอนแรกใช่ไหมยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับแล้วมาถึงใส่ชื่อโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาล A อำเภอนี้เท่านั้นเลยถ้าเราไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนี้เราอาจจะแบบก็สงสัยน้ำเย็นโรงพยาบาลนี้เขาได้ผลน้ำเย็นโรงพยาบาลเราอาจจะไม่ได้ผลคืออะไรที่มันสามารถ generalize ได้คือโรคนี้มันไม่ได้จำเพาะสำหรับโรงพยาบาลนี้อำเภอนี้เนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะต้องใส่ในชื่อเรื่องเพื่อจะทำให้งานวิจัยของเราเนี่ยมันสามารถทำให้กลุ่มคนที่อ่านเนี่ยกว้างขึ้นได้ค่ะอาจารย์ประสุขมีเพิ่มเติมอะไรไหมครับสร้อยระยะตรงนั้นมีอะไรไหมใช้คำว่าสร้อยระยะนะคะ คือในส่วนของการเขียนชื่อนะคะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าทำให้ตกหลุมรักภายใน7วินาทีนะคะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยชื่อเรื่องมาก่อนอันนึงก็คือต้องบอกถึงความเป็นไปได้ของงานที่ศึกษาด้วยนะคะว่างานที่ศึกษาเนี่ยเรามีความเป็นไปได้ผลงานนี้มันมีความเป็นไปได้มันมีความน่าเชื่อถือไหมนะคะในส่วนของการใส่สร้อยอย่างที่บอกว่าโรงพยาบาล A อำเภอแล้วก็จังหวัดตรงนี้นะคะอย่างที่อาจารย์แม็กพูดไปแล้วเนี่ยในงานที่เขียนมาจำนวนมากอะค่ะในจำนวนที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะคะครับส่วนใหญ่จะบอกบริบทแบบนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็กระบวนการที่ทำถ้าเรามองดูว่าอันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นวิจัยเชิงคุณภาพเนาะนะคะก็อาจจะต้องจำเป็นที่มันมีความเฉพาะเจาะจงนะคะในการศึกษานั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นงานวิจัยเชิงทดลองแล้วก็มีผลที่เป็นสากลสามารถใช้ได้ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ควรที่จะต้องมาระบุเพราะว่าบริบทหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไครทีเรียของการควบคุมเป็นตัวแปรของการควบคุมอยู่แล้วค่ะครับตรงนี้ไม่ได้คะแนนสักคะแนนนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้มันได้มาตรฐานสากลมันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยนึงนะครับการวิจัยเนี่ยมันเป็นพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วเวลาเราจะไปตีพิมพ์ทั้งหลายลงวารสารที่เขามีคุณภาพเนี่ยเขาก็จะให้แก้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็เขียนตั้งแต่ต้นหัดเขียนให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ต้นก็จะดูดีนะครับก็ขออนุญาตข้ามชื่อเรื่องไปนะครับเป็นประเด็นถัดมาก็คือว่าในการที่เราให้ส่งผลงานเข้ามาสู่เวทีประกวดอาทวาเนี่ยนะครับเราก็บังคับไปว่าทุกท่านจะต้องเขียนเป็น structural abstract มีหัวข้อตื้อๆดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็กำหนดความยาวไว้เท่าไหร่นะ 2,000 ตัวอักษรบวกวรรคเคาะกี่ครั้งก็นับหมดนะครับอันนั้นคือเรื่องของนับโดยตัวอักษรมันมีเครื่องมือนับอยู่ที่ Word Count อยู่ตรงนั้นนะครับลองเข้าไปดูผมไปนั่งเทียบดูให้ว่าไอ้ 2,000 ครับ 2,000 เคาะเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่มันประมาณ500คำจริงๆ500นิดๆ501 502อะไรประมาณจำไม่ได้แล้วก็คือ500คำ500คำนี้เยอะมากนะครับเยอะมากเวลาผมเขียนงานวิจัยของผมเองเนี่ยเขียนแบบครอบคลุมหมดทุกประเด็นแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ350ไม่เกิน400คำนะครับระดับศาสตราจารย์ค่ะคือแถวอันนี้เราแล้วผมก็ต้องมีความแบบต้องมานั่งตัดสินใจตัดทิ้งบ้างตัดทิ้งบ้างตัดทิ้งบ้างให้เหลือ250ให้ได้ตรงนั้นคือการตัดสินใจเพื่อจะให้เหลือ250ให้ได้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะยากขึ้นไป2เท่าของ500คําอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะทีนี้เราให้500คํานี่ก็เยอะมาก structural abstract นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ว่าบังคับให้เราเขียนตามเพื่อให้เราไม่ลืมนะเราก็จะได้ตามหัวข้อไปเรื่อยๆงั้นการเรียนรู้ในวันนี้เราก็จะเรียนรู้ไปทีละหัวข้อนะครับก็จะเริ่มที่หัวข้อของที่มาหรือบทนำนะอาจารย์ขอสไลด์ถัดไปนิดนึงว่าอาจารย์ทุกท่านจะต้องมาช่วยเติมหน้าสไลด์นี้ให้ได้ว่าบทนำเนี่ยเราจะเขียนกันมากน้อยแค่ไหนจาก200ไอ้ 2,000 คำ500 500คำตะกี้เราจะลงที่บทนำไปสัก300คำเลยไหมหรือว่าจะเอาแค่100คำประมาณไหนก่อนไม่ได้มีฟิกตายตัวนะครับส่วนอีกข้อที่คำถามที่2ก็คือว่าในนี้เขียนยังไงให้พอรู้ว่าเราได้ทบทวนประเด็นต่างๆมาบ้างแล้วพอสมควรไม่ใช่เขียนลอยๆจนกระทั่งไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรเพราะนั้นตรงนี้ได้คะแนนแล้วคะแนนค่อนข้างเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์แต่ละท่าน4ท่านช่วยกันเติมตรงนี้นิดนึงเอาตั้งแต่อาจารย์ไล่ทีละท่านก่อนนะอาจารย์สุภัทรก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปสิ่งที่จะเริ่มต้นที่ทำความรู้จักกันในเรื่องของเรื่องการวิจัยนะนอกจากชื่อปุ๊บก็จะไปอ่านบทนำอั
่านบทนำนี้ก็มันเหมือนบอกตัวตนนะบอกว่าเราเนี่ยมีความรู้เรื่องมีความเข้าใจในตัวเรื่องที่เราประเด็นที่เราศึกษาหรือเปล่ามันจะมีอยู่สองส่วนที่จะต้องแสดงออกให้ได้ในตัวนั้นก็คือว่าในตัวประเด็นที่เราสนใจนะข้อมูลเนี่ยมันจะอ้างอิงจากทฤษฎีเวลาเราจะพูดเรื่องเบาหวานเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีทฤษฎีแล้วมีข้อมูลในพื้นที่ที่จะบ่งบอกเรื่องทฤษฎีนั้นด้วยมันก็จะผนวกกันในตัวนั้นโดยเราไม่ต้องอ้างถึงว่าทฤษฎีกล่าวว่าแล้วก็มีข้อมูลนี้เกี่ยวข้องอย่างนี้ซึ่งหมายความว่ามันจะต้องมีในตัวเลขที่บ่งบอกนั้นจะต้องบ่งบอกเรื่องทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดของเรื่องที่เราจะสนใจด้วยครับครับที่อาจารย์วิสิทธิ์วิเคราะห์มาตะกี้ที่บอกอยู่ๆก็ลอยมาไม่มีที่มาที่ไปที่อาจารย์พูดถึงตะกี้มันก็จะอยู่ในเหมือนกับข้อ2ตะกี้คือตรงนี้แนะนำง่ายๆเลยอันที่1คุณเขียนพารากราฟแรกว่างานประจำคุณคืออะไรครับเขียนเลยว่างานประจำที่ทำเนี่ยคืออย่างนี้เขียนแบบย่อแล้วมันเป็นปัญหาตรงไหนครับแล้วก็ปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันเกิดมากน้อยแค่ไหนมีสถิติมีตัวเลขให้เห็นอย่าบอกว่าเนี่ยทำอย่างนี้แล้วมันอาจจะเกิดอย่างนั้นอาจจะเกิดอย่างนี้ลบคำว่าอาจจะออกดูว่าของจริงๆเกิดยังไงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นคือตรงประเด็นนะครับเขียนว่างานอันแรกก็คือเขียนว่างานเราคืออะไรแล้วอันที่สองก็คือว่าแล้วปัญหามันเกิดตรงไหนเกิดมากน้อยแค่ไหนเราจึงอยากแก้ครับนะครับแล้วก็เท่าที่ประสบการณ์8ปีเนี่ยคนไม่ทบทวนวรรณกรรมเยอะมากจะมีแต่พวกมาจากโรงเรียนแพทย์แล้วก็ตอนหลังเพิ่มขึ้นหน่อยนึงที่มีการไปรีวิวลิเทอเรเจอร์อะไรทีพวกเราจะบอกเอ้าแล้วอยู่รอพอสอตอมันมีไปรีวิวที่ไหนอะไรเงี้ยจริงๆผมว่ามันก็มีที่อะไรรีวิวพอสมควรก็คืออย่าง R2R เอกสารเก่า 7-8 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ก็อาจจะเป็นเอกสารของสำนักปลัดที่ประชุมแต่ละปีนะหรือเราค้นในเว็บไซต์ของจุฬาก็มีที่วารสารภาษาไทยนะซึ่งผมคิดว่ามันก็มีเอกสารมีอะไรให้เราเยอะแยะมากมายนะครับหรือถ้าเราค้นแล้วไม่มีเราเขียนไปเลยว่าจากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบว่าเคยมีใครทำแบบนี้หรือแก้ไขปัญหานี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นตัวแก้เราว่าเราได้ไปรีวิวมาจริงๆนะครับนี่ฝากตรงนี้ครับอาจารย์ประสุขมีเพิ่มเติมอะไรไหมครับทดสอบฮัลโหลคือในส่วนของการเขียนงานของ R2R นะคะจะค่อนข้างง่ายตรงที่ว่าเวลาที่เรากรอกข้อมูลจะมีการแบ่งช่องไว้ใช่ไหมคะแบ่งช่องไว้อยู่แล้วว่าเราควรจะเขียนอย่างไรจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าพอเกินไปปุ๊บเนี่ยขึ้นตัวแดงไปต่อไม่ได้แล้วค่ะแต่ปัญหาคืออย่างที่บอกว่าเวลาที่เราจะเขียนงานวิจัยเนี่ยนั่นหมายถึงว่างานนี้เราทำเสร็จแล้วแล้วเราสามารถที่จะสรุปให้มันสั้นกระชับตรงเป้าหมายที่สุดแล้วคำที่เราเอามาใช้ในแต่ละช่องในภายในเวลาที่จำกัดเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเลือกคำที่สำคัญที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าต้องเขียนมากน้อยแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าในส่วนนี้เขาให้เรา100คำในส่วนพาร์ทของบทนำเนี่ยนะคะเราก็ต้องบอกแล้วว่าในบทนำเนี่ยเราจะต้องเล่าอะไรได้บ้างในส่วนนี้และที่สำคัญก็คืออย่างที่อาจารย์วิสิตบอกว่าการทบทวนวรรณกรรมมันสำคัญมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มีหลายงานที่ส่งมาค่ะว่าเป็นงานใหม่ของเราเป็นงานใหม่นะตำบลหนองหมาว้อนะคะแต่ว่าทั่วประเทศเขาทำกันมาเยอะแล้วไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยแทนที่เราจะใหม่ของเราแล้วมันไปซ้ำที่อื่นเราสามารถที่จะยกระดับงานของเราขึ้นไปอีกนิดนึงแทนที่เราจะทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทั่วประเทศเขาทำมาแล้วแล้วบอกว่ามันใหม่ที่เราแล้วมันมาแก้เฉพาะงานประจำที่เราเพราะว่าการแก้ปัญหาการใช้งานวิจัยในงานประจำเนี่ยบางครั้งการใช้ผลการวิจัยแล้วลงมาทำปรับเลยเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เมทอดโลจีของการวิจัยด้วยเหมือนกันกันนันยามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่วนบทนำครับขอเสริมเรื่องการตัดสินใจว่าจะเขียนมากน้อยละเอียดแค่ไหนเมื่อกี้ที่อาจารย์วิสิตให้ไกด์ไลน์มานี่แม่คิดว่าครอบคลุมดีมากเลยค่ะว่าให้พวกเราคิดไปคร่าวๆเลยเป็นมีแค่3ประเด็นนั่นเองเราทำอะไรอธิบายงานของเราปัญหาคืออะไรปัญหามากน้อยแค่ไหนและเราวางแผนจะทำอะไรคราวนี้ตอนที่จะอธิบายว่าเราทำอะไรเนี่ยจะเขียนเยอะแค่ไหนเราต้องดูบริบทค่ะว่าเราจะพูดกับใครถ้าสมมุติเราเป็นพยาบาลดูแลเรื่อง COPD เราจะพูดเรื่อง COPD ให้กับชุมชนR2Rใครๆก็รู้จัก COPD แล้วเราก็ไม่ต้องสาธกบรรยายว่า COPD เกิดจากยาวแต่ถ้าสมมุติจะพูดเรื่องการตัดชิ้นเนื้อพยาธิให้กับวง R2R เขาไม่รู้จัก
พยาธิชิ้นเนื้ออะไรพยาธิหรือเปล่า อย่างนี้อาจจะต้องอันนี้ก็ยาวหน่อยลงละเอียดนิดนึงเราต้องดูว่าผู้อ่านของเราเนี่ยเป็นใครแล้วเขาจะเข้าใจเราไหมถ้าเขาจะเข้าใจเรายากเราอาจจะต้องยอมเสียพื้นที่อีกนิดนึงเพื่อจะอธิบายเพื่อไม่งั้นถ้าเกิดเขาอ่านช่วงแรกเขาไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็เขาก็จะไม่อ่านแหละครับอันนี้ก็สรุปที่ทั้ง4ท่านพยายามชี้แจงไปนะครับว่าเรื่องการเขียนบทนำเนี่ยก็จะอาจารย์วิสิทธิ์พูดถึงว่าบอกว่าตัวเองทำอะไรนะไม่ต้องยาวมากบอกให้รู้ว่าทำงานอยู่ ICU ทำงานอยู่ห้องผ่าตัดทำงานอยู่ OPD มีภาระหน้าที่หนักหนาสาหัสแค่ไหนเช่นมีคนไข้ ICU เดือนหนึ่ง200คนประมาณนี้ก็คือบอกปริมาณนะครับแล้วปัญหามันคืออะไรเฉพาะให้ชัดลงไปว่าแล้วปัญหา200คนมันคืออะไรคิดปัญหาได้วิเคราะห์ปัญหาได้มันก็จะถึงข้อที่3คือหาทางแก้ไอ้ตรงนี้แหละที่บอกว่ามันต้องมีทบทวนนะที่อื่นเขาทำทางแก้ไปยังไงบ้างซักชั่นสเตอร์ไรด์เทคนิคอ่ะเขาเขียนกันมาตั้งไม่รู้กี่บทกี่ตอนแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าเรายังไปทำซ้ำอยู่มันก็จะไม่เป็นอันใหม่ๆนะมันดูแนวใหม่ๆมันจะไม่มีมันก็จะเป็นเรื่องเดิมๆเพราะการที่เราจะมีอะไรที่ชัดเจนใหม่ๆเนี่ยแปลว่าข้อมูล evidence base ที่จะมาตัดสินใจมันต้องชัดคือข้อมูลน่ะต้องแน่ๆอันนั้นน่ะคือ evidence ชัดๆอีกอันนึงที่หลายท่านพูดไปแล้วคือเราไม่สนใจทฤษฎีอะไรเลยเขียนมาดุยๆทื่อๆมามันก็จะไม่บ่งบอกว่าเราอ่ะได้ใช้แนวคิดอะไรในการที่จะแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะไม่ต้องอธิบายว่าตามทฤษฎีว่าอย่างงั้นอย่างนี้เหมือนอาจารย์สุภัทรว่าแต่วิธีเขียนให้มันกระชับต่างหากคือสิ่งที่ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้ของใครก็ขออนุญาตแล้วนะครับอาจารย์อนัญญาแล้วกันเนาะอาจารย์ได้อ่านแล้วเมื่อวานว่าเขาเขียนประมาณนี้มันครบ 5-6 ข้อนั้นไหมลองดูนะคะเขาพูดถึงเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เขาก็บอกเหมือนกันว่าเป็นอันดับ1และเป็นเยาวชนอันดับ4คือพูดเหมือนกันว่ามีขนาดของปัญหาขนาดของปัญหาว่าในจังหวัดเขาเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างจะใหญ่นะคะที่หมู่บ้านนี้แล้วก็มาพูดเรื่องว่าขนาดของปัญหานอกจากจำนวนคนแล้วเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องความรุนแรงคือปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากดื่มแอลกอฮอล์มีอะไรบ้างแล้วมันก็จบอยู่แค่นั้นคือเหมือนกับบอกปัญหาแต่ยังไม่ได้บอกว่าแล้วแนวคิดของคุณที่คุณจะทำวิจัยเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์อะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนมันด้วนไปค่ะว่าเหมือนกับมาบ่นอะมาบ่นว่าเนี่ยโอ้มันแย่มากเลยข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งคือใครก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นงานของใครนะเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบปัญหานี้ใช่ไหมก็คือทั้งหมดเนี่ยมีแต่ปัญหาและขนาดของปัญหาก็จะยังไม่ครอบคลุมสิ่งที่อาทูอาอยากจะเห็นว่าเวลาท่านเขียนมาเนี่ยท่านจะบอกบริบทของท่านด้วยบอกวิธีการแก้บอกวิธีว่าเราได้ไปเซิร์ชประเด็นต่างๆมาบ้างแล้วที่อื่นเขาทำสำเร็จไม่สำเร็จอาจารย์ท่านอื่นมีเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับอาจารย์วิสิทธิ์เชิญคือตรงตัวเลขที่แสดงเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่ของโรงพยาบาลเราน่าจะวงเล็บให้เห็นว่าเอามาจากไหนคือมีตัวอ้างอิงสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เขียนลอยๆออกมาถ้าเป็นของโรงพยาบาลเขียนว่าโรงพยาบาลเราเกิดแบบนี้ก็เข้าใจว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะครับหรืออยู่ในรพสต.หรือของอะไรนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชี้ต่อคือว่าการบอกวิธีแก้การบอกวิธีแก้เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเราได้ทบทวนแล้วมันจะมีวิธีแก้เพราะว่ามันจะไปบอกถึงตัววัตถุประสงค์หรือตัวโจทย์ที่เราตั้งแต่แรกที่กำหนดเช่นบอกว่าเราต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดังนั้นตัววิธีแก้ตัวนี้ก็จะต้องบอกไปทางเลยว่าวันนี้วิธีแก้นะแต่เรากำลังจะพาท่านไปสู่วิธีแก้ให้ท่านรู้จักครับก็จะเป็นสุดท้ายคือว่าในนี้จะต้องเห็นแก็บอยู่อันหนึ่งวิเคราะห์ออกมาแล้วว่ายังมีประเด็นที่สามารถที่จะไปหาทางแก้ได้เป็นคำถามที่จะต่อไปนะครับสไลด์พาสุมีอะไรไหมคะคือจากข้อมูลที่เห็นนะคะอาจจะต้องเห็นว่าการในกระบวนการมีการเก็บข้อมูลอยู่บ้างนะคะส่วนที่เป็นเก็บข้อมูลเนี่ยค่ะขออนุญาตกลับไปนิดนึงนะคะจะเห็นว่าปัญหาจากสุราเนี่ยมีผลกระทบนะคะแล้วถามว่าผลกระทบตั้งแต่ความรุนแรงของครอบครัวปัญหาหนี้สินแล้วก็เรื่องของความเครียดติดสุราจนถึงระดับของเมาสุราแล้วก็เสียชีวิต2รายเนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออะไรที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาที่ตัวของ
ผู้วิจัยเองเนี่ยสนใจซึ่งตรงนี้นะคะมันต้องเชื่อมไปให้ถึงนะคะว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจและอยากที่จะใช้แนวคิดตอนนี้เนี่ยทฤษฎีก็จะมาแล้วนะคะว่าใช้แนวคิดในเรื่องของการแก้ปัญหาแบบไหนเอาเข้ามาทำกระบวนการตรงนี้อะค่ะครับอาจารย์วิสิทธิ์เชิญคืออันนึงอยากเรียนว่าเวลาเราแสดงขนาดปัญหาเนี่ยให้ใช้ตัวเลขจริงแล้ววงเล็บเปอร์เซ็นต์เพราะบางคนใช้แต่เปอร์เซ็นต์หมดเลยแต่ว่าพอมาตัว n นะ n นิดเดียว n นิดเดียวเองแต่ว่าใช้เป็นเปอร์เซ็นต์หมดซึ่งมันทำให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจปัญหาตรงนั้นผิดนั่นที่อันที่สองคือที่เราบอกว่าเป็นปัญหานั้นน่ะมันเทียบกับอะไรมันเทียบกับสแตนดาร์ดทั่วไปหรือเปล่าอย่างเช่นผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบโอ้โหลงไปแล้วติดเชื้อเยอะมากเลย 4% เอ๊ะแล้วมาตรฐานเขาให้กี่เปอร์เซ็นต์วุฒิมาตรฐานผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ย 10% ถือว่าต่ำกว่า 10% ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติแต่เราบอกของเรา 4% โหเยอะมากเราอยากลดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่ปัญหาจริงนะครับตรงนี้ครับก็จะมีหลายประเด็นที่ท่านวิทยากรชี้แนะไปว่าถ้าเราเขียนบทนำมายังเรียกว่าจำกัดด้วยค่อยคำแต่เราไม่สามารถที่จะเรียบเรียงประเด็นให้ครอบคลุมมันก็จะได้องค์ความรู้หรือได้ประเด็นที่จะนำไปสู่การวิจัยเนี่ยน้อยเกินไปคนอ่านก็อาจจะไม่ได้ไอเดียทีนี้ในจะเพิ่มตรงนี้นิดนึงเนาะคือเวลาที่อันนี้ต้องถามนะคะว่าเวลาที่เขียนตอนเขียนงานเนี่ยค่ะเราได้มีการแบบทดลองเขียนด้วยลงในกระดาษดูก่อนไหมคะมีไหมคะไหนใครทำบ้างยกมือขึ้นเขียนโอเคนะคะแต่มีหลายคนนะคะเท่าที่เจ๊เห็นเนี่ยก็คือลงโปรแกรมแล้วก็พิมพ์เลยพิมพ์ไปในโปรแกรมแล้วก็ตัดคำแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกระบวนการเขียน abstract บทคัดย่อที่เราขอดู500คำเนี่ยมันต้องผ่านการสังเคราะห์แล้วก็สรุปประเด็นที่ชัดเจนอ่านให้ชัดและนับกันก่อนตั้งแต่ที่จะมาลงในเนื้อหาค่ะมันจะทำให้งานของเราเนี่ยชัดขึ้นด้วยค่ะครับคือแนะนำอีกอย่างเพราะว่าง่ายๆเลยเนี่ยเราดูว่าตรงนี้เขียนกี่คำแล้วก็ล่างนะครับอย่างที่อาจารย์แนะนำแล้วเนี่ยเราเขียนเสร็จเอาให้เพื่อนเราที่ไม่ได้ทำวิจัยกับเราอะที่อยู่วอร์ดอื่นน่ะถือว่าเราอยู่เด็กอะให้แผนกสูเขาอ่านดูอ่านแล้วเขารู้เรื่องไหมพอเขาอ่านปุ๊บถามว่าปัญหาคืออะไรจะทำอะไรเราถามเขาเลยถ้าเขาตอบแล้วตรงประเด็นแสดงว่าเราเขียนใช้ได้นะครับอย่าให้พวกเพื่อนเรานะในทีมเราเพราะพวกนั้นเขาจะรู้แบ็กกราวอะเพราะฉะนั้นอ่านนิดเดียวก็เข้าใจหมดเพราะมันมีความรู้อยู่ในหัวอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอ่านอธิบายได้โอเคเลยแสดงว่าเราเขียนดีนะครับครับก็อันนั้นก็เป็นคำแนะนำนะครับว่านอกจากจะเขียนแล้วก็ดูด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ท่านอื่นที่ก็จะเป็นเพียร์มาช่วยอ่านมาช่วยดูอีกทีเพื่อจะทำให้มันครบถ้วนมากขึ้นนะครับก็จะมีผมจะมีเบรกเป็นระยะจะลักษณะอย่างเงี้ยเป็นให้ทางผู้ฟังผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้มีโอกาสสักถามเพิ่มเติมแต่ทีนี้ถ้าเผื่อไม่สะดวกไมโครโฟนจะอยู่แค่2อันเนี่ยเขียนนะครับเขียนใส่กระดาษถ้าถูกใจวิทยากรท่านใดท่านหนึ่งนะครับมีหนังสือ3เล่มใครถามให้เลยมีประมาณ10กว่าเล่มนะครับมี15เล่มค่ะอาจารย์15เล่มนะครับ3เรื่องนะครับของอาจารย์ผาสุกเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ยกมือได้เลยนะครับจะถามช่วงไหนก็ได้ปล่อยให้เป็นอิสระในการถามเลยเราจะไม่ต้องรอเวลาก็ได้นะครับนะครับช่วงแรกมีถามไหมคะมีไหมครับช่วงแรกเป็นเรื่องของการเขียนบทนำนะยังไม่ได้ตั้งตัว ก็เดี๋ยวค่อยกลับมาถามก็ได้คือเงียบนี่แปลว่าไม่รู้เรื่องเลยกับรู้เรื่องหมดเดี๋ยวโปรโมทนิดนึงนะคะต้องบอกว่าหนังสือ3เล่มเนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่ออกมาใหม่ล่าสุดเนาะมีใครที่สนใจที่เอาประเด็นไปทำวิจัยต่อก็ได้นะคะมีตั้งแต่เรื่องของเครื่องมือวิเคราะห์สุขภาวะชุมชนสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามีงานวิจัย R2R ที่ส่งมาแบบการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะมากเล่มที่อาจารย์สุภัทรถืออยู่นะครับใช่นะคะเล่มนี้มี5เล่มนะคะใครเล่มที่2พลังเครือข่ายนะคะต้องบอกว่าถ้าใครสนใจเรื่องของการแก้ปัญหาสารเคมีนะคะแล้วก็เรื่องของการทำเบาหวานอำเภอจัดการสุขภาพเรื่องของเบาหวานครบวงจรแบบองค์รวมแล้วก็มีเรื่องเล่าต่างๆจะอยู่ในนี้นะคะและก็ถ้าใครสนใจเรื่องของสมรรถนะพยาบาลว่าพยาบาลที่จะไปทำงานต่อเนี่ยในเชิงบริหารเนี่ยเราก็มีหนังสือสมรรถนะพยาบาลให้นะคะก
เกิดปัญหาเคาะราคาคําถามแรกเลือกได้เลยนะครับเกิดปัญหาหรือว่าถ้าตอบคําถามแล้วจะได้เล่มไหนให้เลือกเอานะครับใครถามก่อนเลือกก่อนหมดแล้วก็สองท่านเลยค่ะครับภรรยานะคะพรทิพย์สุขดีใสนะคะโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะคืออยากจะถามว่าตรงแอสแท็กเนี่ยคือพอดีอาจารย์พูดถึงว่าต้องทบทวนวรรณกรรมเนี่ยในบทนำเนี่ยคือมันก็สั้นอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราจะใส่วรรณกรรมเข้าไปเนี่ยมันต้องมีอ้างอิงอะไรไหมคะแล้วก็หรือว่าถ้าตัวเองที่เขียนมาตัวเองจะไม่ได้ใส่วรรณกรรมเข้าไปเป็นปัญหาของที่ทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะใครตอบก่อนครับเชิญครับคือแท้จริงแล้วในตัวที่บทนำข้อมูลนี่เวลาเขียนนี่มันจะบ่งบอกเรื่องการเราทบทวนอยู่แล้วเช่นเราสมมติเราทำเรื่องเบาหวานเรื่องพฤติกรรมเบาหวานแน่นอนว่าถ้าพฤติกรรมเบาหวานเรื่องการบริโภคมันก็จะต้องมีตัวเกณฑ์ตัวอะไรที่ต้องบ่งบอกแล้วว่าตัวนี้เราเป็นเรื่องที่เราทบทวนมาหรือว่าเรื่องการแก้ปัญหาสุรานี่ถ้าเราทบทวนแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นทางแก้ว่าทางแก้ในเรื่องของการแก้ปัญหาสุราโดยชุมชนนี่โดยจะบ่งบอกไปที่โจทย์หรือวัตถุประสงค์ที่เราตั้งโจทย์หรือโจทย์ที่เราตั้งไว้นี่มันจะคล้ายๆว่าถ้าเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยปัญหาแก้ปัญหาโดยการใช้การมีส่วนร่วมหรือเรื่องนี้แก้ปัญหาโดยการใช้การดูแลการหลักการดูแลของผู้ป่วยเบาหวานมันจะบ่งบอกในการที่เขียนตัวนี้ครับครับมันจะประกบกันอยู่แล้วครับค่ะในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมนะคะมันจะช่วยทำให้คนอ่านเนี่ยเห็นทิศทางของวิธีการในการที่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยจะเลือกใช้เพราะว่าอย่างเช่นเบาหวานเนี่ยถ้าเราบอกว่าวิธีการที่เราจะเอาไปใช้อย่างเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาที่บอกตั้งแต่แอสแท็กก็คือบทนำค่ะว่าเราเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นการควบคุมปริมาณน้ำตาลเนี่ยจะเป็นตัวช่วยได้แต่ถ้าเราเชื่อเรื่องของครอบครัวเป็นแรงเสริมพลังมันก็จะบอกว่าในการที่แก้ปัญหาเนี่ยเราเชื่อว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวหรือว่าการเสริมแรงของครอบครัวเนี่ยก็คือมีทฤษฎีที่เอามาสนับสนุนตรงนี้ด้วยก็จะช่วยทำให้งานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้อยเป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่บทนำวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาไปจนถึงบทสรุปด้วยค่ะครับอาจารย์วิสิทธิ์ทบทวนวรรณกรรมไม่ต้องเขียนเป็นบทนะฮะแต่ผมยกอย่างอันเก่าเมื่อกี้ลองย้อนมาดูนะอันนี้เนี่ยผมเรื่องเขาคือผมอ่านอย่างนี้ผมไม่รู้เขาจะทำเรื่องอะไรเนาะถ้าเขาทำเรื่องสุรานะผมก็จะตัดไอ้เนี่ยความรุนแรงครอบครัวออกหมดเลยพูดเรื่องอุบัติเหตุจากสุรานี่เลยไอ้ตรงนั้นผมตัดไปเลยแล้วผมก็ว่าและเมื่อเทียบกับที่ไหนก็ตามเนี่ยมันเกิดแค่ไหนเราเยอะกว่าเขาเห็นไหมอย่างเงี้ยหรือว่าในจังหวัดเราเกิดเท่านี้นะแต่สถิติประเทศไทยเกิดเท่านี้ไอ้อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราได้ทบทวนแล้วเห็นไหมฮะเขียนแค่ประโยคเดียวเนี่ยแล้วก็บอกมาจากไหนข้อมูลอย่างเงี้ยก็บอกเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนอ่านเขาก็จะเข้าใจว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่มาจากสถิติซึ่งสถิติก็ต้องมาจากเล่มรวมสถิติก็นักวิจัยก็ต้องไปค้นเล่มรวมนั้นมานะครับตรงนั้นโอเคนะครับนั่นก็คือวิธีการที่แสดงว่าได้การทบทวนมาส่วนหนึ่งแต่ไม่ต้องไปเขียนว่าจากการทบทวนรีวิวนู้นนี่นั่นพบว่านักวิจัยชื่อนู้นปีนั้นว่าอย่างนี้อย่างนั้นอันนั้นมันยาวมันไม่มีที่ให้เขียนอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบททบทวนทั้งบทเอาเฉพาะประเด็นหลักเลยว่าสิ่งที่เราจะนำมาสู่แนวคิดที่จะไปสู่การวิจัยนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างสั้นๆไม่ได้ยาวมากแต่จำเป็นจะต้องเขียนเอาเล่มไหนดีคะเล่มไหนดีครับเล่มไหนดีคะสมรรถนะนะคะอีกท่านหนึ่งเมื่อกี้เห็นมารับเลยแล้วกันเนาะรับเลยขอเสียงปรบมือนะคะอีกท่านหนึ่งครับเชิญครับน้ำพาพรสุวงกตค่ะพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะคือมันมี2ประเด็นค่ะการเขียนนะคะคือตัวเองมีความเห็นว่ามันมีอันนึงคือเขียนแอบสแตรกกับอันนึงคือเขียนเล่มเต็มถ้าในแง่ของอันแรกนะคะการเขียนแอบสแตรกเนี่ยคือเราจะไม่อ้างอิงถูกไหมคะอาจารย์ถ้าว่าแบบรู้ว่าเราใช้โมเดลสมมติว่าเราใช้โมเดลของใครอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่อ้างอิงเขาจะไม่นิยมอ้างอิงแต่ถ้าเป็นตัวเล่มจริงเนี่ยเล่มจริงเนี่ยเราจะอ้างอิงทั้งว่าจากการศึกษาของใครอย่างเช่นจากอาจารย์ของคนนี้คนนี้และคณะอะไรเงี้ยถูกต้องไหมคะครับก็จะช่วยตอบไหมครับก็คือจริงๆอย่างที่ท่านถามมาก็ถูกต้องอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะต้องเขียนให้กระชับยังไงให้รู้ค่ะคือถ้าสมมุติแบบที่อาจารย์จะตีพิมพ์ถูกบังคับแน่นอน250นี่คือลีนกว่านี้พร้อมกว่านี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะยิ่งเขียนไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยค่ะใช่ไหมคะ
ล้วเขาก็คือถ้าสตรีพิมพ์แบบนั้นคือเราไปพร้อมกับแมนูสคริปต์เต็มอยู่แล้วเขาก็สามารถอ่านเขาอยากจะรู้ข้างในแต่อันนี้เราพูดถึงการส่งแอบสแตรคเพื่อประกวด R2R ดีเด่นซึ่งเราจะต้องให้ได้ข้อมูลแล้วก็ให้เลือกมาเนี่ยภายใน500เนี่ยกรรมการจะต้องสามารถอ่านใน500คำแล้วเลือกมาผ่านเกณฑ์เหมือนกับรอบแรกมาให้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นข้อแนะนำของพวกเราที่หมายถึงบริบทนี้คือเฉพาะการประกวด R2R สำหรับ R2R ดีเด่นนะคะว่าควรจะต้องแสดงให้เห็นเพราะว่าR2R ที่อาจารย์บอกเจตนาคือต้องการเรื่องการเรียนรู้เราอยากเห็นว่าท่านเรียนรู้ท่านจริงๆท่านอาจจะเรียนรู้แต่ท่านไม่บอกเราก็จะไม่รู้ว่าท่านเรียนรู้ก็เลยต้องบอกว่ากรุณาแสดงให้เห็นว่าเกิดการเรียนรู้เกิดการทบทวนเกิดการร่วมมือกันระหว่างทีมให้เห็นตรงนั้นค่ะจริงในท้ายของบทนำก่อนที่จะไปถึงวัตถุประสงค์อ่ะมันจะมีเขียนอะไรที่จะบ่งบอกว่าคือเก็บคือปัญหาคือการทบทวนไปแล้วไม่เจอถูกไหมอาจารย์ขยายตรงนี้นิดนึงว่าเขาจะเขียนยังไงมันถึงจะนำไปสู่ตรงนั้นได้คือตรงที่เราจะแสดงให้เห็นว่าเรามีการทบทวนเหมือนอาจารย์วิสิทธิ์พูดคือเรามีข้อมูลเทียบกับมาตรฐานเทียบกับเกณฑ์อันที่สองก็คือว่าพอเห็นแก็บแล้วตรงนี้แล้วนี่เราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเราจะเอาแนวคิดอะไรหรือจะเอาวิธีการไหนมาสู่ของการไปรู้ว่าในพื้นที่เรามีปัญหาหรือไปสู่ว่าการแก้ปัญหาตรงนั้นเราจะเป็นตัวแสดงเหมือนที่อาจารย์พันสุดบอกว่าถ้าเราจะใช้เรื่องพฤติกรรมนะเราก็ต้องบอกว่าพฤติกรรมนี่ตรงนี้เราจะไปจี้พฤติกรรมตรงนี้นะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขานะครับตัวนี้เนื่องจากว่าอาทวานี่มันเป็นกระบวนการที่เรียนรู้ระหว่างกรรมการกับตัวนักวิจัยดังนั้นตัวนักวิจัยต้องเปิดให้รู้ว่าเราเนี่ยตัวเราเองนี่มีการทบทวนมีการใคร่ครวญดีแล้วว่าปัญหาจริงมันคืออะไรปัญหาจริงๆคืออะไรแล้วเราก็ไปเทียบแล้วบอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหามันมีอยู่แล้วเราขอไปทางนี้เพื่อจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำนี่มันทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นในหน่วยงานของเราครับอาจารย์ครับพอได้ไอเดียนะครับเล่มไหนดีคะอาจารย์เล่มไหนดีครับ มี3เล่มสมรรถนะพยาบาลพลังเครือข่ายกับเครื่องมือวิเคราะห์ครับขอบคุณนะครับเราจบคำถาม2คำถามนี้ก่อนแล้วเราจะเดินต่อไปอีกนิดนึงนะครับการเพิ่มนิดนึงคือไม่อยากให้เราติดกับกรอบที่มันสติ๊กมากนักอ่ะนะแต่ว่า R2R เนี่ยเรามีความยืดหยุ่นพอสมควรแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องถือว่าผลของการวิจัยต้องถูกต้องโดยตรงเมทอโดเนี่ยบางอันเราต้องสติ๊กกับมันแต่ว่าในส่วนอย่างอื่นเนี่ยเราต้องยืดหยุ่นเพื่อจะให้คนเนี่ยรับถ่ายทอดแล้วอ่านแล้วเข้าใจเอาไปใช้ต่อได้นะครับตรงนี้ต้องเรียนนิดนึงอย่างที่อาจารย์นันยาว่ามันเป็นบริบทเฉพาะตรงนี้นะครับครับก็จากบทนำนะครับสเต็ปถัดไปก็แน่นอนว่าจะต้องไปสู่ในเรื่องของคำถามงานวิจัยตามไปถึงวัตถุประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ที่มันเกี่ยวโยงกันอยู่นะครับในพาร์ทของบทนำเนี่ยมันจะต้องเห็นภาพว่ามีปัญหาอะไรมีคำถามคืออะไรแล้ววัตถุประสงค์ในการทำวิจัยมันก็จะตามมาเดี๋ยวอาจารย์สุภัทรเชิญรายละเอียดนิดนึงว่าการเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะเขียนอะไรบ้างคือตัววัตถุประสงค์นี่ในการวิจัยที่เราจะเขียนนะครับคือผลสรุปเป็นความรู้ของผมคือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็ทำให้เกิดผลเมื่อการวิจัยนั้นเสร็จสิ้นลงอันนี้สิ่งที่ผมจะตรวจเช็คทุกครั้งเวลาจะดูงานวิจัยให้ใครก็ตามนะครับต้องดูว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้และในงานวิจัยนั้นต้องเกิดผลนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับคือว่าปัญหาที่ได้เห็นจากการอ่านงานวิจัยของนักวิจัยหลายเรื่องนะครับคือพอมีกำหนดประเด็นที่สนใจนี่ก็นักวิจัยส่วนใหญ่ก็จะที่เห็นนะครับที่ปีที่ผ่านมานี่เกินครึ่งเพราะว่าผมเองต้องเป็นคนที่สังเคราะห์งานวิจัยแล้วก็เกินครึ่งที่ไปกำหนดโจทย์โดยที่ไม่มีการทบทวนโดยบางครั้งไม่มีข้อมูลในพื้นที่แต่บรรยายความเป็นเชิงคุณภาพแต่ไม่มีข้อมูลกำกับทำให้เขาคิดว่ามโนไปเองนะครับคิดไปเองว่าจะต้องเป็นวัตถุประสงค์อย่างนี้จะต้องเป็นโจทย์อย่างนี้แล้วก็ทำไปสู่ของการแก้ไขปัญหาเลยแล้วก็บางเรื่องก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าพอเราอ่านจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าพอเราคุยกันในกรรมการแล้วก็ขอไว้ก่อนแต่อาจจะมีงานที่ดีก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็เลยสรุปเป็นความรู้ของผมว่ามันต้องเริ่มต้นจากประเด็นที่สนใจก่อนจากประเด็นที่สนใจแล้วก็ไปสู่ของการที่เหมือนอาจารย์ทั้ง4ท่านได้พูดถึงก็คือว่าอาจารย์คือต้องไปสู่ของการทบทวนก่อนว่าในสิ่งที่เราทำน่ะ
มันมีมาตรฐานมีแนวทางหรือมีแนวคิดอะไรที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเอาแนวแล้วเอาแนวคิดนั้นไปเทียบเคียงกับข้อมูลไปเทียบเคียงกับข้อมูลในพื้นที่เราก่อนว่าเช่นเรื่องเบาหวานถ้าจะไปพูดเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ในทบทวนแล้วก็เราไปทบทวนดูซิแล้วไปดูเทียบเคียงในตัวของที่เราเนี่ยมันมีข้อมูลอย่างไรบ้างนำไปสู่ของการตั้งโจทย์